สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในนามของคสช.นะครับก็ผมอยากจะเรียนความคืบหน้าของการดำเนินงานในทุกๆด้านที่ผ่านมางานด้านความมั่นคงนั้นในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมเป็นต้นมามีการประกาศอุทยการศึกเราได้มีการจับกุมอาวุธปืนสงครามจำนวน88กระบอกปืนเถื่อนทั้งปืนพกปืนลูกซองปืนประดิษฐ์เองจำนวนทั้งสิ้น 1,268 กระบอกกระสุน 7,000 กว่านัดลูกระเบิดวัตถุระเบิด300กว่าลูกและการจับกุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้นจะยังคงเร่งดำเนินการต่อไปนะครับในส่วนการติดตามสืบสวนสอบสวนจับกุมเครือข่ายกองกำลังติดอาวุธต่างๆนั้นโดยเฉพาะยิ่งการเกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธสงครามมีความคืบหน้าไปมากปัจจุบันก็ได้สืบทราบตรวจสอบพบเครือข่ายทั้งผู้สนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอยู่หลายฝ่ายหลายกลุ่มด้วยกันนะครับทั้งในส่วนของกลุ่มการเมืองธุรกิจผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ในสถานการณ์ปกตินั้นเราทำไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าเวลานี้ทั้งหมดนั้นจะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปในการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึกบางมาตราโดยเพราะยิ่งในเรื่องของการห้ามออกนอกเคหสถานเราได้มีการประกาศไปแล้วทั้งหมดมีการยกเลิกไป4ครั้งนะครับแล้วประกาศโดยฉบับประกาศของคสช.ทั้งหมด52 54 56และ60ทั้งหมด30พื้นที่ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศที่เป็นการท่องเที่ยวผ่อนคลายบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนปัจจุบันยกเลิกไปแล้วทั้งหมดจำนวน25จังหวัดแล้วขณะนี้ก็กำลังพิจารณาว่าเราสามารถจะยกเลิกได้ทุกพื้นที่หรือไม่ก็จะดำเนินการให้ได้โดยเร็วนะครับที่ผ่านมานั้นในส่วนของการทำงานของเจ้าหน้าที่นั้นเรามุ่งเน้นการใช้กฎหมายปกติเป็นหลักในด้านการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายอาทิเช่นการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดขบวนการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยมีการบูรณาการหน่วยงานความมั่นคงทั้งตำรวจปปส.สายงานกรมน.และภาคอื่นนะครับรวมทั้งภาคประชาชนนั้นร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างไรก็ตามกฎหมายปกตินั้นเราจะพยายามใช้ให้มากที่สุดและใช้กฎอัยการศึกเท่าที่จำเป็นขอให้ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่และมีการเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะเราทุกคนนั้นต้องเคารพกฎหมายและกติกาของสังคมกฎหมายมีไว้ทำให้สังคมนั้นอยู่ร่วมกันได้เราจะไม่ใช้กฎหมายมาสร้างความขัดแย้งนะครับความคืบหน้าผลของการสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลที่มีความเห็นต่างหรือขัดแย้งกันในสังคมที่ผ่านมาในอดีตการเรียกบุคคลมารายงานตัวได้รับความร่วมมือจากบุคคลเหล่านั้นเป็นอย่างดียิ่งแล้วก็พร้อมที่จะร่วมสนับสนุนงานรักษาความเรียบร้อยการปรองดองสมานฉันท์เป็นอย่างดีนอกจากนั้นกิจกรรมในการส่งเสริมการปรองดองของมวลชนได้ดำเนินการไปแล้วทั้งหมด56จังหวัดมียอดคนเข้าร่วมหลายแสนคนในจำนวน319หมู่บ้านในชั้นต้นนะครับได้มีการพบปะพูดคุยกันอย่างอิสระปราศจากแกนนำการชี้นำทั้งนี้เพื่อให้รู้ข้อเท็จจริงที่ได้อย่างครบถ้วนสำหรับการดำเนินงานในเรื่องของการสร้างความปรองดองในระยะที่1ปัจจุบันนั้นจะเริ่มตั้งแต่การลดความขัดแย้งจากกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามาพบปะกันโดยให้ทุกคนมีโอกาสที่จะรับฟังความเห็นต่างหรือรับฟังให้ครบถ้วนนะครับในทุกแง่ทุกมุมที่ผ่านมานั้นจะฟังแต่เพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นทั้งนี้เพื่อให้เกิดการไว้วางใจซึ่งกันและกันลดความหวาดระแวงความในเรื่องของการให้ความยุติธรรมการบังคับใช้กฎหมายแต่เพียงพอดีนั้นจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบการยุติธรรมซึ่งประกอบไปด้วยตำรวจอัยการศาลซึ่งทุกอย่างนั้นต้องใช้เวลาและก็ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนนะครับสถานการณ์ด้านต่างประเทศปัจจุบันนั้นมิตรประเทศต่างๆที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเรานั้นมาโดยตลอดก็เริ่มมีท่าทีที่ดีขึ้นนะครับเข้าใจถึงสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐยังคงดำเนินการไปตามปกติมีการแลกเปลี่ยนติดต่อราชการระหว่างประเทศในแต่ละกระทรวงอาทิเช่นการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของกระทรวงกลาโหมตามคำเชิญเดิมนะครับของรัฐบาลจีน
การเยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียของข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมตามแผนงานเดิมกลุ่มนักธุรกิจประเทศต่างๆเช่นจีนญี่ปุ่นที่เราได้เชิญมาพบแล้วเนี่ยก็มีความเข้าใจมากขึ้นแล้วเรามีแผนจะเชิญผู้ประกอบการของสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียและยุโรปมาเพิ่มเติมในระยะเวลาใกล้นี้เพื่อให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นและยังคงการลงทุนในประเทศไทยดังเดิมหรือขยายความร่วมมือมากยิ่งขึ้นในอนาคตอย่างไรก็ตามเราก็จะคงดำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยกับประเทศต่างๆทั้งนี้เพื่อเรียกความเชื่อมั่นในเวทีต่างประเทศในทุกภาคส่วนทั้งในด้านการทูตภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งภาคราชการและก็เอกชนอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเราได้พบปะหารือกับเอกอัครราชทูตไทยและกงสุลใหญ่ประจำต่างประเทศของไทยจำนวน23ท่านนะครับมอบหมายให้แต่ละประเทศนั้นได้ไปสร้างความเข้าใจและเอาข้อมูลข้อเท็จจริงและความจำเป็นในการเข้าควบคุมอำนาจของคสช.ในครั้งนี้ตลอดจนชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเตรียมการด้านการปฏิรูปการนโยบายทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศที่เรายังคงดำรงไว้เช่นเดิมและก็ส่งเสริมให้มากยิ่งขึ้นเน้นในเรื่องของการค้าเสรีการดูแลผลประโยชน์ของมิตรประเทศทุกประเทศในประเทศไทยทั้งนี้เพื่อจะเผยแพร่ให้มิตรประเทศได้รับทราบในส่วนของงานการเดินหน้าเรื่องการปฏิรูปปัจจุบันระยะที่1 นะครับ3เดือนแรกของเราเนี่ยมีความคืบหน้าไปมากเราก็คาดหวังว่าในระยะที่2ซึ่งเราจะใช้เวลาประมาณ1ปีเนี่ยนะครับถ้าไม่มีการปัญหาแทรกซ้อนใดๆทั้งระยะที่1ที่2เนี่ยมันก็น่าจะเดินไปได้อย่างที่เราต้องการนะครับที่เตรียมการไว้ซึ่งระยะที่1วันนี้เรากำหนดไว้ชัดเจนว่าเราน่าจะมีรัฐบาลนะครับในเดือนกันยายนนะครับเพื่อจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในส่วนของสภานิติบัญญัติก็เช่นเดียวกันก็คงต้องเกิดขึ้นมาก่อนนะครับพร้อมๆกับการประกาศการใช้ธรรมนูญชั่วคราวเมื่อหลังเดือนกันยายนไปแล้วก็คือตุลาคมนะครับที่ผมย้ำเดือนเนี่ยเพราะว่ามีคำถามมาโดยตลอดว่าเมื่อไรอย่างไรผมก็เลยเกรงว่ามันจะใช้ปฏิทินคนละฉบับนะวันนี้น่าจะใช้ฉบับเดียวกันแล้วเพราะนั้นผมก็ยืนยันกับท่านว่าตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปมันก็คงจะเป็นการบริหารประเทศในลักษณะเป็นรัฐบาลที่มีครม.นะครับแล้วพยายามจะขับเคลื่อนไปในทางที่ใกล้เคียงกับการบริหารการในแบบปกติที่ผ่านมาให้ได้มากที่สุดนะครับปัจจุบันนี้แผนต่างๆการดำเนินงานต่างๆยังคงไปตามที่วางแผนไว้ตั้งแต่22พฤษภาคม2557เป็นต้นมาทั้งนี้เพราะอะไรครับก็เพราะประชาชนให้ความร่วมมือกับพวกเราเป็นอย่างดียิ่งเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาสำหรับบางประเทศที่มีท่าทีที่ยังไม่เห็นชอบหรือไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ผมเองและคสช.นั้นเคารพในความคิดของทุกประเทศนะครับไม่ไปตอบโต้ประเทศเหล่านั้นความสัมพันธ์เหล่านั้นยังคงมีอยู่และยังคงต้องอยู่ต่อไปในเรื่องของความร่วมมือและบรรยากาศที่ดีทั้งราชการภาคเศรษฐกิจและประชาชนต้องใช้เวลานะครับให้ประเทศเหล่านั้นได้เข้าใจได้ศึกษาความเข้าใจบริบทของสังคมไทยปัญหาของเราให้เห็นการปฏิบัติงานและผลงานของคสช.อย่างแท้จริงในด้านเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาเราเน้นเรื่องความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้แต่แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐบาลหรือคตร.โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบหารือกำหนดนโยบายต่างๆเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็คุ้มค่ามีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริงคือเราจะต้องใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนโดยรวมไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเช่นที่ผ่านมาโครงการใดที่เราตรวจสอบแล้วพิจารณาว่าไม่เหมาะสมเราก็คงต้องหยุดดำเนินการขั้นต้นนั้นเราจะตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่วงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทแล้วก็พิจารณาถึงแผนงานต่างๆที่มีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไรในการตรวจสอบนั้นจะตรวจสอบโครงการทั้งที่ยังไม่ดำเนินการแล้วก็โครงการที่ได้อนุมัติดำเนินการไปแล้วด้วยนะครับเพื่อให้คลายความวิตกกังวลความสงสัยของประชาชนนะครับอย่างเช่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณนั้นจะต้องมีการระมัดระวังเตรียมการป้องกันในการทุจริตคอร์รัปชันทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะกล่าวว่าใครทุจริตหรือคอร์รัปชันมันต้องมีการพิสูจน์ยืนยันมีหลักฐานให้ชัดเจนเ
โดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณจะต้องยืนยันแล้วก็หากเราเร่งอนุมัติจำหน่ายหรือสั่งจ่ายไปในวันนี้โดยไม่ได้ทำการตรวจสอบมันอาจจะเกิดการทุจริตในขั้นตอนการจัดทำความต้องการหรือการกำหนดทีวาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งจะผลกระทบที่มีต่อรัฐจะมีมากมายนะครับคณะกรรมการดังกล่าวนั้นของเราประกอบด้วยภาคส่วนอื่นด้วยอาทิเช่นสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสภาพัฒน์สำนักงบประมาณและคณะกรรมการที่เพิ่มเติมโดยกสช.จัดตั้งขึ้นผมยืนยันว่าเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับสำหรับการรายงานเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ของกสช.นั้นเราได้สรุปรวมมาจากทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแจ้งว่ามีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยโดยรวมในเดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ14เดือนมาอยู่ที่ระดับ 60.7 จากเดิม 57.7 ในเดือนเมษายนทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศของเราเองวันนี้มีการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นผู้บริโภคซึ่งมีความกังวลทางการเมืองความขัดแย้งมีความกังวลลดลงค่าเงินบาทมีการปรับตัวแข็งขึ้นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตราสารหนี้มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมเป็นจำนวน 8,000 ล้านบาทและ 9,000 ล้านบาทตามลำดับแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนต่างๆแล้วในแนวทางการบริหารงานด้านเศรษฐกิจของคสช.ในภาพรวมเป็นอย่างดีนะครับในภาพการท่องเที่ยวนั้นปัจจุบันถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจำนวนนักท่องเที่ยวจะลดลงผมก็อยากให้ไปย้อนกลับไปเมื่อไตรมาสที่แล้วปีที่แล้วอะไรวันนี้มันต้องย้อนกลับไปก่อน22พฤษภาว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรไม่งั้นมันเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่สถานการณ์ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมานั้นจำนวนนักท่องเที่ยวก็ลดลงมาตามลำดับจากปัญหาความขัดแย้งดังกล่าววันนี้ได้ปรับตัวในภาวะที่ดีขึ้นผมยังไม่อยากใช้คำว่าปกตินะครับเนื่องจากมีการผ่อนคลายมีความปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้มากขึ้นวันนี้เราได้หารือกับทุกส่วนราชการนะครับได้ช่วยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้ช่วยกันเชิญชวนทุกประเทศผ่านทุกช่องทางไปยังทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางด้านการค้าประเทศคู่ค้าประกอบกิจการร่วมกับไทยได้ช่วยกันชี้แจงเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทยมากขึ้นโดยเรามีข้อสังเกตว่าหลังจากวันที่22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมานั้นจำนวนนักท่องเที่ยวก็ได้มีจำนวนมากขึ้นตามลำดับนะครับซึ่งคงจะสรุปให้ทราบต่อไปการจ่ายเงินเยียวยาให้กับชาวนาวันนี้ก็ก้าวหน้าไปมากจ่ายเงินไปจำนวนทั้งสิ้น 600,000 กว่ารายนะครับจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณเกือบ 70,000 ล้านบาทคิดเป็น179เพราะฉะนั้นคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จให้ทันภายในวันที่22มิถุนายน2557ตามที่กำหนดไว้เดิมสำหรับการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือในฤดูกาลหน้าเราได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวนะครับจะเร่งรัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งขณะนี้คสช.ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรทราบมาตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับในรายละเอียดของมาตรการต่างๆนั้นวันนี้กำลังอยู่ในขั้นการพิจารณาเพื่อตกลงใจและก็สั่งการนะครับซึ่งคงจะต้องครอบคลุมไปถึงผลิตผลทางการเกษตรอื่นด้วยในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการน้ำของประเทศเรานั้นเรามีปัญหาเรื่องน้ำมาโดยตลอดวันนี้ก็ได้มีการประชุมทุกส่วนราชการที่อยู่ข้องในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็คงไม่ใช่พูดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยแผนที่11นะครับมาดูว่าในเฉพาะในเรื่องน้ำเนี่ยมันมีการดำเนินการมาอย่างไรเราก็พิจารณาแล้วว่ามันยังมีปัญหาเรื่องความเป็นเอกภาพการบูรณาการแผนงานโง่มานของทุกกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องเรื่องน้ำเนี่ยยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรวันนี้ก็กำลังทำอยู่นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้ในระยะแรกคือปี2557นี้เริ่มต้นได้ก่อนมันก็จะบูรณาการไปยังแผนใหญ่ในอนาคตของแผนที่11ได้อันนี้ผมเรียนว่าคงไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวนะครับเพราะแผนที่11กำหนดไว้หลายด้านด้วยกันถ้าเราสามารถเริ่มต้นได้ในปี2557นั้นต่อไปเราก็จะดำเนินการให้เป็นทั้งแผนงานเร่งด่วนเฉพาะหน้านะครับที่มีความเดือดร้อนของประชาชนแล้วต่อไปก็เป็นระยะกลางและยาวคือต้องตอบคำถามได้ว่า10ปีเนี่ยเราจะแก้ปัญหาน้ำกันอย่างไรทุก5ปีมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วจากนั้นมันจะย้อนกลับมาว่าแต่ละปีเราจะทำอะไรแล้วใช้งบประมาณตรงไหนไม่ว่าจะเป็นงบประมาณงบรายจ่ายประจำปี
หรืองบลงทุนร่วมภาครัฐภาคเอกชนหรือจะใช้งบจากที่ใดก็ตามเนี่ยมันต้องมีการขับเคลื่อนเริ่มต้นจากวันนี้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาแผนที่11ให้ได้โดยเร็วนะครับการบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพของประชาชนอันนี้เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกนะครับวันนี้ได้เชิญผู้ประกอบการโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับให้เชิญผู้ประกอบการทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยที่มีความจำเป็นพื้นฐานในการบริโภคจำนวนประมาณ205รายการนะครับมาร่วมประชุมทั้งนี้ต้องขอบคุณนะครับผู้ประกอบการทั้งหมดให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งโดยยืนยันว่าจะคงราคาสินค้าที่จะเป็นดังกล่าวไว้ที่ราคาเดิมต่อไปอีก6เดือนข้างหน้าต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกส่วนช่วยกันแก้ปัญหาการผูกขาดการเอาเปรียบในทุนการลดต้นทุนภาคขนส่งแล้วการส่งเสริมการตลาดจะต้องช่วยกันนะครับในทุกๆด้านนอกจากนั้นยังมีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องหรือใครก็ตามที่อยากจะช่วยเราที่มีขีดความสามารถในการบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาค่าครองชีพได้จากกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนอาทิเช่นวันนี้ได้ให้กองทัพบกและทุกเหล่าทัพและทุกหน่วยงานที่มีขีดความสามารถจัดการจำหน่ายสินค้าราคาถูกโดยตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการดูแลเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์จะทำแผนงานหรือมาตรการในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรผลไม้ให้มีราคาสูงเพื่อเกษตรกรประชาชนจะได้ผลประโยชน์อย่างทั่วถึงและก็เป็นธรรมในเรื่องของนมโรงเรียนก็ต้องเน้นย้ำให้มีคุณภาพมีความโปร่งใสเพื่อให้นักเรียนทั้งประเทศเราได้รับประทานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งการแก้ปัญหาให้กับสหกรณ์โคนมอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วยนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวผมเรียนไปแล้วว่าเรามีปัญหามากมายมีแรงงานต่างด้าวอยู่จำนวนประมาณสัก 90,000 คนนะครับ 900,000 คนนะครับที่ยังไม่ได้อยู่ในการควบคุมอย่างชัดเจนวันนี้เราได้กำหนดไปแล้วโดยให้หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงคือท่านผู้จัดการฐานสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบในการเชิญหน่วยงานต่างๆที่อยู่ข้องมาบูรณาการจัดรูปแบบของคณะกรรมการบริหารในภาพรวมนะครับเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมให้เกิดความรวดเร็วต้องดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายผมขออนุญาตตัวเลขนะครับประมาณ 90,000 นะครับ 90,000 90,000 รายนะครับไม่ใช่ 900,000 เดี๋ยวจะตกใจกันนะแล้วก็สิ่งที่เป็นปัญหาขณะนี้ก็คือการควบคุมแรงงานทั้งชาวไปยังกลับทั้งตามฤดูกาลแล้วก็ในส่วนของรายปีนะครับปัญหาก็คือการรอพิสูจน์สัญชาติซึ่งเราจำเป็นจะต้องตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติของเราให้ได้โดยเร็วคราวนี้เราตั้งข้างเดียวมันคงไม่ได้ต้องขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะครับว่าต้นทางมายังไงปลายทางเราจะส่งกลับไปยังไงมีการจัดศูนย์การส่งแรงงานกันหรือเปล่าอันนี้ต้องคุยกันนะครับใช้เวลาพอสมควรผมคิดว่าจะเร่งให้เสร็จโดยเร็วภายในระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับในเรื่องของการกำหนดแนวทางเปิดพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษผมอนุญาตกลับเรียนว่าที่เรามุ่งเน้นก็คือไม่ใช่เฉพาะช่องทางเข้าออกเท่านั้นเราเน้นไปสู่ในชนบทด้วยเพราะเราได้เคยเสนอมาทุกรัฐบาลแล้วนะครับในเรื่องของการทำยังไงจะไม่มีคนเข้ามาในพื้นที่ตอนในไม่มีการกระทำผิดกฎหมายอาชญากรรมยาเสพติดอะไรต่างก็แล้วแต่เพราะนั้นถ้าเรากันคนเหล่านี้ไม่ได้ตามแนวชายแดนให้เขาสามารถที่จะมีรายได้ของเขาไปเช่าไปยังกลับได้จากเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็คนของเราก็สามารถมีงานทำเพื่อจะให้คนในครอบครัวนั้นมีรายจ่ายประจำวันได้ผมว่ามันก็จะลดปัญหาลงไปได้เยอะโดยของยิ่งประการสำคัญก็คือในเรื่องของการสวมสิทธิ์ผลิตผลทางการเกษตรที่คุณภาพอาจจะต่ำกว่าเราซึ่งมักจะเป็นปัญหามาโดยตลอดนะครับถ้าเราสามารถทำได้แนวคิดนะครับเป็นแนวพิจารณาในขณะนี้ที่มอบไปแล้วว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราจะสร้างระบบสากลของภาคประชาชนให้เข้มแข็งตามแนวพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จหัวเนี่ยถ้าสมมติว่าเข้มแข็งได้ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเหล่านั้นนะครับก็จะมีการให้มีการซื้อขายนะครับโดยมีข้อยกเว้นด้วยภาษีด้วยกฎหมายบางประการคำว่าเศรษฐกิจพิเศษของผมนั่นก็คือว่าถ้าทุกคนยังถือกฎหมายคนละฉบับเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้ทั้งสิ้นแล้วของเหล่านี้มันก็รั่วไหลมันก็เป็นบ่อเกิดของการทุจริตนะผิดกฎหมายอะไรสารพัดถ้าเราทำให้มันถูกต้องซะมีการยกเว้นได้บ้างอันนี้ผมเป็นแต่เพียงการพิจารณานะครับถ้ามันเป็นไปได้มันจะได้
บรรเทาการลักลอบเข้ามาสวมสิทธิ์กันในประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไปแล้วการที่เอาเข้ามาตรงนี้ไม่ใช่เข้ามาแล้วก็มาขายในบ้านเราคงไม่ใช่ก็เข้ามารวบรวมไว้มีการบริหารจัดการโดยท้องถิ่นโดยต่างๆก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เราปรับปรุงคุณภาพให้มันดีขึ้นนะจากคุณภาพต่ำก็ให้ดีขึ้นเราก็ไม่ขายในประเทศเราอาจจะไปส่งขายในประเทศอื่นๆนะครับมันก็จะทำให้การสมสิทธิ์ของเรานั้นลดลงโดยอัตโนมัตินะครับปัญหาโครงสร้างพลังงานอยากจะเรียนชี้แจงว่าบางครั้งเนี่ยจากคำถามของพี่น้องประชาชนนะผมเข้าใจนะครับว่าท่านก็เดือดร้อนท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องของความโปร่งใสผลประโยชน์ของชาติอะไรก็แล้วแต่วันนี้ผมคิดว่าข้อมูลเนี่ยไม่ค่อยตรงกันมันอาจจะเป็นคำอธิบายที่ยากเกินไปวันนี้ผมได้กำหนดแนวทางไปแล้วว่าทุกคนจะต้องสื่อสารให้ถึงประชาชนโดยรวมให้ได้โดยการใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาราชการมากนักเอาคำถามของประชาชนที่สงสัยมาเป็นโจทย์แล้วก็ข้าราชการทุกส่วนทุกภาคเนี่ยต้องตอบเป็นภาษาง่ายๆคือไม่ใช่ภาษาราชการโดยฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะนั้นประชาชนก็ขาดการติดต่อสื่อสารที่ดีข้อมูลก็ไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วนกระบวนความมันก็เลยเกิดเรื่องความขัดแย้งมาโดยตลอดสำหรับการพิจารณาด้านพลังงานคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องราคาอะไรเท่านั้นคงจะต้องไปคิดต่อว่าเราจะสามารถจัดหาพลังงานให้เพียงพออย่างไรต่อความต้องการที่ใช้เพิ่มเติมในอนาคตพลังงานสำรองนะครับการจัดหาพลังงานภายในประเทศที่เช่นการบริหารจัดการพลังงานของเราในขณะนี้เราต้องมองว่าวันนี้เรายังไม่ก้าวไปถึงสู่การ เช่นเรื่องน้ำมันเนี่ยเราคงไม่ใช่เรื่องของการเจาะแล้วก็นำมาผลิตเองทั้งหมดซึ่งถ้าแบบนั้นเราสามารถจะกำหนดราคาได้เองบ้างทำนองนั้นนะครับแต่วันนี้เราได้ประโยชน์จากพลังงานแหล่งพลังงานในประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันมาจาก2 อย่างด้วยกันก็คือการค่าสัมปทานอันที่2คือเรื่องภาษีต่างๆนะครับตามขั้นตอนการผลิตต่างๆแล้วแต่โดยสรุปแล้วมันเหมือนกับเราเนี่ย เป็นการนำเข้าพลังงานเกือบทั้งหมดนะครับทั้งแก๊สทั้งน้ำมันอันนี้ต้องเข้าใจกันตรงนี้ก่อนแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็เดี๋ยวคณะกรรมการเขาจะพิจารณาขึ้นมาอีกทีผมอยากกลับเรียนชั้นต้นในขณะนี้ก่อนว่าเรายังไม่มีความสามารถที่จะเป็นประเทศที่ผลิตเองส่งออกแล้วใช้ในประเทศอย่างครบถ้วนอย่างที่หลายๆฝ่ายอาจจะคิดกันนะครับมันเป็นเรื่องของรายได้ที่กลับมาบางส่วนหนึ่งเป็นส่วนของรัฐวิสาหกิจส่วนหนึ่งเป็นส่วนของภาคธุรกิจบริษัทมหาชนมันต้องแยกกันให้ออกว่าไอ้กำไรที่มาทั้งหมดที่ว่าเป็นจำนวนมากๆเนี่ยมายังไงนะครับซึ่งผมคิดว่าผมมีแนวคิดอยู่พอสมควรได้มอบหมายไปแล้วทำไงประชาชนจะเข้าใจซึ่งผมคิดว่าคงต้องขอข้อมือจากปตท.ซึ่งเป็นบริษัทที่มีทั้ง2 อย่างในการทำงานทั้งในการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้วก็ในการเป็นบริษัทมหาชนด้วยนะครับในเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เราคงมุ่งหวังจะใช้จากแก๊สจากไฟฟ้าจากน้ำมันอย่างเดียวไม่ได้แล้วเราคงต้องสร้างเสริมพลังงานทดแทนแล้วก็ใช้ผลผลิตภายในประเทศนะครับเพื่อลดภาระการนำเข้าของพลังงานเดิมรวมความถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมที่มีอยู่จำกัดนะครับผมเรียนว่าข้อมูลที่ผมได้มาในวันนี้นั้นเราไม่ได้มีมากมายเท่าไรนักเพราะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่เราจะวางแผนการใช้อย่างไรเพื่อให้มีพลังงานสำรองในอนาคตไว้ด้วยถ้าเราขุดเจาะมาแล้วก็เอามาใช้ทั้งหมดมันก็หมดเร็วนะครับวันหน้าเราก็จะไม่มีพลังงานเหลืออยู่เป็นพลังงานสำรองเพราะนั้นเราต้องใช้พลังงานทดแทนในทุกๆด้านอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ต้องแก้ไขนะครับต้องเร่งดำเนินการราคาต่างๆนั้นเรื่องพลังงานนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเราต้องไปพิจารณาโดยรวมทั้งระบบนะครับต้นทุนมาจากไหนการกำหนดราคากำหนดมาได้อย่างไรจากผู้ผลิตผู้บริโภคสอดคล้องการตลาดในประเทศนอกประเทศมีเหตุผลไหมที่จะตอบคำถามได้นะครับทั้งนี้เราต้องการไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชนแล้วก็ไม่กระทบต่อโครงสร้างรายได้ของประเทศด้วยนะครับเพราะว่ามีผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้นมันจากเรื่องนึงไปอีกเรื่องนึงมันมีการยึดโยงมากมายในเรื่องกองทุนน้ำมันเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทุกคนให้ความสนใจวันนี้เรามีข้อมูลมากพอสมควรนะครับคือในเรื่องนี้ก็คือเป็นการจัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี2516นะครับแล้วก็ได้แก้ปัญหาทางด้านพลังงานโดยเฉพาะน้ำมันกับก๊าซมาโดยตลอดวันนี้เดี๋ยวต้องศึกษาแล้วก็สร้างความเข้าใจกับประชาชนว่าอ่ะแล้วถ้าลดตรงนี้ตรงนั้นมันต้องเพิ่ม
ไปตามกลไกท้องตลาดมันจะรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้แล้วจะทำยังไงวันนี้กองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบประมาณ 7,400 ล้านนะครับซึ่งคือติดลบนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่เก็บจะได้ไหมไม่เก็บแล้วทำยังไงก็ไปต้องหาคำตอบอยู่ตอนนี้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับแล้วก็กรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติที่ตั้งแต่งตั้งขึ้นมาเร็วๆนี้ก็จะไปแก้ไขนะครับรวมความไปถึงคณะกรรมการลงกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอันนี้เป็นกลไกที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมันไม่ใช่ว่าสั่งปุ๊บได้ปั๊บนะเหมือนเปิดไฟปิดไฟไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็ไฟดับทั้งหมดทั้งประเทศนะเพราะนั้นจะต้องพิจารณาข้อมูลกำกับการดูการดำเนินงานทั้งหมดให้เป็นธรรมและเกิดประโยชน์ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะยิ่งการดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับเป็นหลักนะครับวันนี้เราต้องฟังเสียงข้างน้อยบ้างนะที่ผ่านมาบางครั้งเนี่ยบางทีก็การสื่อสารไม่เข้าใจกันการสื่อสารต้องมีทั้งสองทางนะครับจากบนลงล่างล่างขึ้นบนแล้วก็ฟังเสียงข้างๆเขาไว้ด้วยนะไม่งั้นมันก็ปัญหาแก้ไม่ได้อย่างยืดนะก็จะเกิดปัญหาต่อไปอนาคตในส่วนของการขับเคลื่อนอื่นๆนั้นโดยเฉพาะยิ่งพลังงานนั้นเราต้องคำนึงถึงความมั่นคงนะครับด้วยวันนี้ถ้าเราพึ่งพาอาศัยจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเดียวพอมีปัญหาเรื่องการส่งก๊าซส่งไฟฟ้าอะไรต่างๆซึ่งใช่ครับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการแลกเปลี่ยนการค้าการอะไรต่างๆมันจำเป็นพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่เราต้องคำนึงถึงว่าเราประเทศเรานั้นต้องการพลังงานเท่าไหร่ที่เราอยู่ได้ด้วยตนเองวันนี้เราต้องเตรียมการเหล่านี้นะครับไม่ใช่ว่าต้องพึ่งทั้งหมดถ้าพึ่งทั้งหมดไม่ได้เราก็ต้องทำเองถ้าเราใช้พลังงานจากใต้ดินมันไม่พอเราก็ต้องส่งเสริมการสร้างความแข็งในการใช้พลังงานทดแทนให้ได้โดยเร็วในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนวันนี้คสช.ได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่เรียกว่า BOI นะครับเรียบร้อยไปแล้วเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้รวบรวมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะกรรมการเพิ่มเติมด้วยเดิมเนี่ยมันก็มีหลายส่วนด้วยกันนะครับวันนี้ก็พยายามจะเพิ่มเติมในส่วนที่ยังขาดอยู่โดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวันนี้ก็จัดท่านนายกเข้าไปร่วมด้วยนะครับนายกสมาคมเข้าไปร่วมด้วยสำหรับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่นี้จะรีบประชุมโดยเร็วมีโครงการต่างๆที่ขอรับการสนับสนุนส่งเสริมเนี่ยจำนวนขนาดการลงทุนเกิน200ล้านนะครับไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเนี่ยประมาณสัก400กว่าโครงการวงเงินลงทุนประมาณ 7.6 แสนล้านให้แล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ2เดือนเพื่อขับเคลื่อนการลงทุนให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยเร็วมีความเชื่อมั่นมีความไว้วางใจกับนักลงทุนมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศนอกจากนั้นแล้วคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ในอนาคตซึ่งผมเองได้มอบนโยบายไปแล้วว่าจะต้องมุ่งเน้นอุตสาหกรรมทั้งที่ใช้เทคโนโลยีสูงควบคู่ไปด้วยกับในเรื่องของการกิจการที่ใช้แรงงานด้วยเพราะว่าเราจะต้องสร้างงานนะครับสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้คนระดับรายได้น้อยด้วยเพราะนั้นที่ผ่านมาเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของการใช้แรงงานถ้าเป็นหลักวันนี้เราต้องส่งเสริมในเรื่องของการอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงแล้วก็ต้องการให้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทยได้อย่างแท้จริงนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มในการใช้วัตถุดิบในประเทศให้ได้มากที่สุดมีการประหยัดพลังงานส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนเช่นเอทานอลไบโอดีเซลก๊าซชีวภาพเชื้อเพลิงชีวมวลพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์นอกจากนั้นต้องเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดนะครับไม่เพิ่มมลภาวะเพิ่มมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อจะให้ประเทศเรานั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นในอุตสาหกรรมต่างๆนะครับเราจะได้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคตผู้ประกอบการที่รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงงานนะครับไปแล้วนั้นเช่นโรงงาน4ที่รออนุมัติอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะพิจารณาให้จัดตั้งให้ได้แล้วเสร็จโดยเร็วนะครับตามข้อพิจารณาที่เรากำหนดเพิ่มเติมไปถ้าอยู่ในกฎเกณฑ์ที่จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นจะท่านก็จะได้รับลำดับความเร่งด่วนนะก่อนคือเร็วในระยะแรกก่อนนะครับสิ่งที่เป็นปัญหาวันนี้เราก็ต้องมาดูกันว่าเอ๊ะปัญหามันอยู่ตรงไหนเพราะนั้นวันนี้เราก็มาดูว่าถ้าเราอนุมัติไปแล้วภายใน1ปีเนี่ยยังไม่ได้มีการสร้างไม่มีการเริ่มต้นก็อาจจะต้องพิจารณายกเลิกใบอนุญาตที่อนุมัติไปแล้วนะครับที่เรากำลังจะทำต่อไปเนี่ยแล้วก็ห้ามเปลี่ยนสิทธิ
ธิใบอนุญาตภายในไม่ว่า2ปีนะครับโดยประมาณนะครับที่คิดไว้แล้วเนี่ยนะครับเพื่อป้องกันการทุจริตโดยการนำใบอนุญาตดังกล่าวนั้นไปขายต่อนะครับการดำเนินการในเรื่องอื่นๆนั้นปัญหาปากท้องเป็นเร่งด่วนที่คสช.ให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกที่ผ่านมาได้ชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนไว้ที่ราคาเดิมจากเดิมต้องปรับขึ้นนะครับก่อนหน้านั้นมีคำสั่งมาแล้วว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมานั้นจะต้องปรับขึ้นวันนี้เราก็ได้พยายามที่ไม่ให้เกิดผลกระทบนะมีการชะลอมีการพิจารณามาตรการอื่นๆคงต้องรอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในภาพรวมให้ได้โดยเร็วนะครับการพิจารณาความมีประสิทธิภาพความโปร่งใสของบอร์ดรัฐวิสาหกิจจะต้องเอาหลักเกณฑ์ของทั้งภาครัฐภาคเอกชนมาเข้าเป็นตัวกำหนดด้วยนะครับนอกจากกฎหมายพรบต่างๆแล้วหรือโดยผู้ถือหุ้นแล้วเนี่ยมันก็คงจะต้องกำหนดกติกาขึ้นมาชัดเจนขึ้นปัจจุบันนั้นอยากจะเรียนว่าก็คงไม่ใช่ทั้งหมดที่เขาจะใช้อำนาจโดยไม่มีการควบคุมผมคิดว่ามันเป็นการควบคุมโดยกฎกติกาของตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะครับแล้วก็มีการควบคุมอยู่แล้วแต่คราวนี้มันเป็นปัญหาซึ่งทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความไม่ไว้วางใจก็คงต้องหามาตรการอื่นเพิ่มเติมนะครับก็จะต้องมีบุคลากรที่มีความรู้มีคุณภาพมีคุณธรรมธรรมอภิบาลเข้ามาเป็นกรรมการลดสิทธิผลประโยชน์ตอบแทนที่เกินความจำเป็นให้เหมาะสมแล้วทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกฎหมายและข้อบังคับอีกเป็นจำนวนมากนะครับแล้วประเด็นสำคัญก็คือบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมมีข้าราชการเยอะอยู่ตามบอร์ดต่างๆมันเป็นกฎหมายนะครับว่าถ้าเป็นบอร์ดใดที่เป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันต้องเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่วันนี้บริษัทเหล่านั้นเนื่องจากรัฐเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะครับเพราะนั้นก็อาจจะต้องมีปลัดกระทรวงรองปลัดต่างๆไปดูแลนะครับตามความรับผิดชอบของแต่ละกระทรวงแต่ละงานรัฐวิสาหกิจที่รับชอบนะครับอันนั้นเป็นกฎหมายนะครับเราถือหุ้นรายใหญ่ในส่วนอื่นนั้นก็จะต้องจัดการให้ได้โดยเร็วว่าใครที่มีความรู้มีคุณภาพมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมก็ว่าไปไม่ใช่เรานึกจะตั้งใครปลดใครมันไม่ได้ทั้งนั้นในขณะนี้เพราะว่ามันมีกฎหมายคุ้มครองกันอยู่นะครับเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้ก็พยายามทำความเข้าใจกับบอร์ดทุกบอร์ดอยู่ในขณะนี้เราจะเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี2027ซึ่งมันจะต้องจบสิ้นในเดือนกันยายนโดยตั้งเป้าหมายว่าจะเร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ 95% นะโดยมีการตรวจสอบนะครับรายจ่ายทั้งหมดของปี57นั้นประมาณ 2.5 แสนล้านบาทจากเดิมนั้นจากเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆอะไรก็แล้วแต่ทำให้งบประมาณทั้งหมดเนี่ยเราเบิกจ่ายไปเพียง 62% เพราะนั้นมันยังไม่ได้เราตั้งเป้าไว้ว่าขณะนี้ตั้งเป้าไว้ 95% นะครับวันนี้เพื่อจะให้เงินต่างๆนั้นไปถึงมือประชาชนไปงานกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยต้องผ่านการตรวจสอบทุกอย่างนะครับโดยคณะกรรมการตรวจสอบคตร.โครงการไหนไม่ผ่านไม่มีประโยชน์ประชาชนรู้สึกไม่ไว้วางใจก็ต้องระงับไว้ก่อนนะครับความซ้ำซ้อนจะต้องปรับแผนงานงบปี57เนี่ยมันเหลืออีกเป็นจำนวนมากพอสมควรเราก็ไม่อยากจะไปหยุดงานต่างๆที่จะต้องดำเนินการให้ได้ในปีนี้เพราะนั้นเราก็จะมาปรับดูที่ว่ามันถูกต้องมันผ่านกฎเกณฑ์กติกาต่างๆหรือยังนะครับถ้าเราทำได้เราก็จะให้ทำในแผนงานของแต่ละกระทรวงทบวงที่เป็นเจ้าของงบอยู่แล้วผมไม่สามารถจะไปปรับเขาออกมาได้แต่จะให้ทำโดยผ่านการตรวจสอบแล้วก็ให้มันบูรณาการกันตั้งแต่งบรายจ่ายประจำปีอย่างที่ผมเรียนข้างต้นไปแล้วนะครับอันนี้ต้องขอยกเว้นนะครับรายการการโอนงบประมาณเพื่อที่เหลืออยู่ไปที่ยังไม่มีแผนงานโครงการที่ชัดเจนซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอันนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดอยู่นะครับก็ขอกันว่าอย่าไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวเหล่านั้นไปเป็นในลักษณะการโอนงบประมาณไปเดินทางต่างประเทศดูงานจัดซื้อยานพาหนะเรื่องต่างก็ตามที่เป็นเรื่องของข้าราชการผมอยากให้ช่วงนี้เป็นการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้มากที่สุดนะครับอะไรที่มันไม่ควรจ่ายก็อย่าเพิ่งไปจ่ายอะไรไม่ควรใช้ก็อย่าไปใช้เราเป็นข้าราชการเราต้องคิดถึงประชาชนไปก่อนนะครับเรื่องโรงงานยาสูบซึ่งแผนเดิมจะย้ายไปที่ตั้งแห่งใหม่ในปี2558ยังคงให้เดินหน้าต่อไปตามแผนงานเดิมแล้วเราได้มีนโยบายไปให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและเป็นปอดของกรุงเทพของคนกรุงเทพ
นะครับให้ต่อเนื่องจากระยะที่หนึ่งถ้าว่าจะทำประโยชน์จากที่ดินตรงนั้นก็คงจะเป็นเรื่องของการจัดทำที่จอดรถอะไรต่างในข้างใต้ก็แล้วแต่เป็นเรื่องของหน่วยงานที่อยู่ข้องจะพิจารณาดำเนินการแล้วก็ให้เอกชนนะครับมีส่วนร่วมในการลงทุนแต่ข้างบนเราเป็นส่วนสาธารณะแน่นอนนะครับผมคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าดีใจของคนกรุงเทพนะครับในการเร่งรัดโครงการสาธารณูปพื้นฐานนั้นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนและตรวจสอบความโปร่งใสแล้วเช่นรถไฟรางคู่บางสายรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายบางสายจะต้องสามารถเริ่มดำเนินการได้ก่อนสิ้นสุดปี2557นะครับเพื่อเป็นเรียกอะไรเป็นกำลังใจให้กับพวกเราผมเองก็อยากได้นะครับอยากมีเหมือนกันโดยเฉพาะรถไฟรางคู่เรามีรางเดี่ยวมานานแล้วรางคู่รางเดี่ยวคือรางเดี่ยวคือวิ่งสวนกันนะเอาง่ายๆถ้ารางคู่คือมันไม่ต้องไปจอดรอกันนะครับก็คู่ขนานกันไปนะบางคนยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่ารางคู่รางเดี่ยวต่างกันยังไงนะวันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยกันนะครับแล้วก็เร่งด่วนเฉพาะที่จำเป็นก่อนการปรับย้ายข้าราชการอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนให้ทราบเราจะทำเท่าที่จำเป็นนะครับอันนี้เป็นวาระพิเศษทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดบรรยากาศภายในองค์กรของท่านเพื่อให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนงานนะครับและแก้ปัญหาสำคัญเร่งด่วนการปรับย้ายตามวาระที่จะกระทำในเดือนตุลาคมและเมษายนก็จะเป็นการพิจารณาต่อไปโดยรัฐบาลที่จะตั้งขึ้นมาใหม่ในช่วงต่อไปการชมภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวรอันนี้ประชาชนถามมากๆนะครับไปดูที่ไหนโรงไหนแหมผมก็ตอบลำบากนะก็เขาบอกกันทุกโรงใช่ไหมร้อยเท่าไหร่160กว่าโรงทั่วประเทศก็คงต้องไปหาดูนะว่าที่ไหนผมตอบไม่ไหวนะในเรื่องของระบบการศึกษาที่ทุกคนเป็นห่วงนั้นเราก็จะปรับปรุงทั้งระบบมุ่งส่งเสริมเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยความมีวินัยมีคุณธรรมศีลธรรมผมเป็นคำแนะนำมามากมายทำอยู่แล้วใจเย็นนะให้คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศรู้จักหน้าที่ของตนรู้จักทั้งสิทธิและหน้าที่การบริหารจัดการศึกษามุ่งเน้นไปที่ตัวบุคคลวันนี้ก็ให้กระทรวงศึกษาไปทำอยู่นะครับทั้งครูนักเรียนแล้วก็ใช้นักเรียนเป็นศูนย์กลางมากกว่าการพัฒนาทางด้านวัตถุหรืออะไรต่างๆที่มันเป็นเรื่องที่เป็นใช้งบประมาณมากๆนะครับวันนี้เราต้องดูเด็กก่อนว่าคุณภาพเป็นยังไงต้องมุ่งหวังคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับการผลิตบุคคลในสายวิชาชีพเพื่อเป็นแรงงานที่มีคุณภาพหรือเป็นแรงงานฝีมือของประเทศนั้นจบมาต้องมีงานทำก็จะให้ไปดูเรื่องการศึกษาของพวกช่างกลช่างฝีมือต่างๆนะทั้งนี้เพื่อให้จบมาและมีงานทำวันนี้มีปัญหาเรื่องการส่งคืนเงินกู้กยศ.ก็กำลังให้ทบทวนอยู่จะทำยังไงที่กู้ไปแล้วยังไม่ส่งคืนแล้วก็จะกู้ใหม่จะทำไงเม็ดเงินตรงนี้มันไม่กลับมามันก็กู้ใหม่ไม่ได้ก็กำลังพิจารณาอยู่เหมือนกันก็ใจเย็นนิดนึงนะทางนี้ถ้าเราไม่ปรับระบบการศึกษาให้มันสอดคล้องกับความต้องการของตลาดมันก็จะไม่มีงานทำอีกไม่มีรายได้อีกมันก็ผ่อนชำระเงินกู้ไม่ได้อีกนี่คือปัญหาที่เราต้องดูให้ครบระบบนะครับทางนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องยิ่งกระทรวงศึกษาเป็นเรื่องการแล้วต้องให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วยกตัวอย่างหลายๆประเทศนะก็อย่างเช่นเราก็มีโรงเรียนอะไรวิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันใช่ไหมอันนั้นก็เอาแนวทางของเยอรมันมาเป็นแบบอย่างในการสอนในการให้ความรู้ต่างๆนะครับแล้วประเทศเขาก็เข้มแข็งแกร่งแรงงานมีคุณภาพการศึกษานั้นผมอยากให้มุ่งเน้นสายวิชาชีพให้มากขึ้นวันนี้แรงงานเราต้องมีการพัฒนานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวถ้าเราลงทุนมากๆจากภายในภายนอกประเทศก็แล้วแต่เราจะได้คนของเราจะได้ไม่อะไรรั่วไหลออกไปนอกประเทศไปทำงานต่างประเทศมากมายนะครับแล้วพลังงานไปรูปโครงสร้างทั้งหมดนะปรับปรุงคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอันนี้ให้เกิดประสิทธิภาพผมได้กราบเรียนเป็นชั้นต้นแล้วการต่างประเทศนั้นวันนี้เราเร่งดำเนินความสำคัญระหว่างประเทศให้ต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นสร้างบรรยากาศเราคบกับมิตรประเทศมันต้องมีความไว้วางใจต่อกันไม่หวาดระแวงต่อกันและมีความเท่าเทียมกันเป็นธรรมผลประโยชน์ร่วมกันอย่างทั่วถึงนะครับให้ความร่วมมือกันผลประโยชน์ร่วมกันทั้งทวิภาคีพหุภาคีในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็การก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเอเชียและระดับโลกในเรื่องของการปรับปรุงระบบทางราชการเรื่องของการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันทั้งระบบนั้นที่มันเป็นโครงสร้างใหญ่ๆนะครับแล้วก็ที่เราพูดกันไปเดิมมีประมาณ 8-9 เรื่องบ้างที่ต้องปฏิรูปกันผมกราบเรียนว่าระยะที่1เนี่ยเราไม่ได้เอาอะไรมาเป็นข้อสรุปนะครับเพียงแต่เพียงว่าเอาข้อเสนอทุกคนไปให้เขาอ่านเขาดูกันแล้วก็ไปคุยกันนะเพื่อจะได้ไปสู่ระยะที่2นะครับก็ไปว่ากันระยะที่2คือหลังจากมีรัฐบาลแล้วนะก็คือเดือนอะไรจำได้มั้ยผมบอกไปเมื่อกี้เนี่ยกันยาใช่มั้ยล่ะนะก็คงจะไปปฏิรูปกันตั้งแต่ตุลาต้นไปถ้า
สามารถดำเนินขั้นตอนต่างๆการจัดตั้งการดำเนินการทางกฎหมายแล้วแต่นะมันก็ต้องใช้เวลานะไม่ใช่ทำวันนี้พรุ่งนี้ได้มันคงไม่ใช่ก็ตามระยะเวลาที่บอกไว้นะห่วงการไปรูปเพราะนั้นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขวันนี้มีมากมายเราก็ใช้ช่วงเวลาเหล่านี้นะครับในการที่จะใช้คสช.ในการแก้ปัญหาให้ท่านนะสิ่งใดก็ตามที่มีผลกระทบต่อรัฐและประชาชนต้องแก้ไขทันทีเช่นการตรวจสอบแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของรัฐรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนเอกชนองค์กรอิสระนะไม่ว่าจะเป็นกสทช.หรือบริษัททีโอทีอันนี้ก็จะต้องดูที่หาจุดที่พบกันนะครับว่าจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรทั้งนี้เพื่อจะไม่ให้เกิดความสงสัยหวาดระแวงของประชาชนหรือภาคหรือสังคมทั่วไปในอนาคตผมยกตัวอย่างเท่านั้นนะครับไม่ใช่ว่าท่านเสียหายอะไรผมเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างว่าอาทิเช่นหน่วยงานเหล่านี้นะจะต้องร่วมมือกันในการแก้ปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายวันนี้คสช.ยืนยันว่าไม่ต้องการผลประโยชน์แม้แต่บาทเดียวนะเพราะนั้นใครจะไปอ้างท่านไปตรวจสอบมานะครับถามมาได้ตลอดเวลาการจะซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินความเป็นจริงมีระนมสอบไปในทางทุจริตจะต้องรับการตรวจสอบอย่าไปเชื่อเขาเพราะนั้นวันนี้ผมได้ให้นโยบายไปแล้วว่าถ้าเราสามารถขจัดการทุจริตได้เราสามารถจะลดการใช้จ่ายของมันไปได้อย่างน้อยก็น่าจะ 10% ถึง 30% นะถ้าเราลดได้นะบางอย่างมันก็ลดไม่ได้ท่านต้องอย่ามองว่ามันทุจริตทั้งหมดบางอย่างก็ราคาก็เป็นธรรมบางอย่างมันอาจจะมีจุดรั่วไหลตรงนี้หน่อยก็ไปคิดกันนะถ้าเรามองทุกคนด้วยความไม่วางใจทั้งหมดทุกโครงการหมดมันก็ทำอะไรไม่ได้ทั้งหมดนะครับมันก็ติดขัดไปทั้งหมดท่านต้องเข้าใจเดี๋ยวก็ถ้าสงสัยก็หาข้อมูลมานะครับลดได้ก็ลดถ้าลดไม่ได้มีเหตุผลมาไหมว่ามันทำไมถึงราคานี้ราคาโน้นก็ว่ากันมานะครับวันนี้ก็ใช้เวลามามากพอสมควรทำไมผมต้องพูดเยอะทำไมผมต้องอธิบายเยอะเพราะที่ผ่านมานั้นท่านก็ไม่ได้รับข้อมูลนะจากส่วนราชการมากนักแล้วภาษาที่พูดกับท่านก็เป็นภาษาราชการถ้าส่วนใหญ่ผมคิดว่าท่านเข้าใจยากนะวันนี้ผมได้สั่งหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนแล้วต้องไปหาคำพูดที่ให้ประชาชนเข้าใจไปเอาคำถามของประชาชนมาแล้วก็ตอบให้มันตรงคำถามผมเตือนมาหลายครั้งแล้วนะไม่งั้นก็ไม่เข้าใจกันอยู่แบบนี้นะผมเองฟังทีผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะเพราะนั้นมันต้องเป็นภาษาที่ประชาชนเข้าใจง่ายๆนะครับวันนี้เราถูกกดดันมากพอสมควรทั้งในประเทศต่างประเทศด้วยปัญหาที่สะสมกันมายาวนานด้วยเวลาที่จำกัดนะแล้วก็ความคาดหวังความไว้วางใจของประชาชนพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งหลายเนี่ยเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะทำอะไรไม่ผีพรามนะเร่งด่วนจนเกิดผลกระทบในระยะยาวไปสร้างปัญหาให้กับอนาคตนะทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของชาติและประชาชนอย่างแท้จริงให้เกิดความยั่งยืนตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับด้วยหลักการมีเหตุมีผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันแล้วด้วยประกอบด้วยคุณธรรมและความรู้นะครับควบคู่กันไปขอบคุณอีกครั้งแล้วก็หวังว่าทุกคนคงให้กำลังใจกับเราเหมือนเดิมแล้วก็อยากจะขอให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่งั้นเราก็คงมีกำลังใจน้อยลงเรื่อยๆในการทำงานเพราะว่าถูกกดดันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวันนี้ก็ประมาณเท่าไหร่20กว่าวันใช่ไหมยังไม่ครบเดือนใช่ไหมครับตั้งแต่22ถึงวันนี้ก็เวลาที่ผ่านมาผมว่าเราก็ทำอะไรได้มากพอสมควรแต่ผมไม่อยากจะว่าที่ขอมาทั้งหมดวันนี้ได้พรุ่งนี้ได้มื้อลืนได้คำพูดทุกคำพูดมันเป็นนายเราทั้งสิ้นจะพูดอะไรมันคำพูดเป็นนายผมพูดอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวพูดแล้วทำไม่ได้มันก็เป็นปัญหาอะไรที่ประกาศไปแล้วมีผลกระทบโดยรวมผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้นะแต่เราจะทำทุกอย่างให้เร็วที่สุดโดยการบูรณาการนะครับอย่างเต็มที่นะเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขจากประชาชนโดยรวมอย่างแท้จริงนะครับขอย้ำอีกครั้งแล้วกันนะถามมาได้ตลอดนะครับมีอะไรก็ถามมาไปทำมันไปแล้วไม่รู้เรื่องพูดไม่เข้าใจก็ถามมานะบางคนไม่รู้จะไปถามที่ไหนก็ถามไปที่คสช.ถามที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์บางทีทุกคนจะถามผมคนเดียวผมก็แหมมันก็ตอบไม่ได้ทุกคนนะทุกคำถามอยากจะตอบทุกคนจริงๆแล้วบางวันยังคำถามมาเป็นร้อยเป็นพันเหมือนกันผมก็ตอบลำบากเขาไปถามหน่วยงานที่อยู่ข้องถ้าโดยตรงนะถ้าทุกส่วนการเขาช่วยตอบถามท่านได้แต่ก็ไปถามเขาโดยตรงถ้าทุกคนลุ่มมาที่คสช.อย่างเดียวมันก็เดินทำงานลำบากนะขอบคุณครับสวัสดีครับ
และองค์ราชามวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญาวันนี้ชาติเผชิญผ่านภัยไฟลุกโชนขึ้นมาทุกคราขอเป็นคนที่เดินเข้ามาไม่อาจให้สายไปเพื่อนำรักกลับมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะข้ามผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชน